สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลงไปเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะนำภาพยนตร์เรื่อง Five Nights at Freddy's มาสปอยมารีวิวให้ฟังกันครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสร้างขึ้นมาจากเกมที่ชื่อเดียวกันนั่นก็คือ Five Nights at Freddy's เป็นเกมสยองขวัญ นะครับซึ่งผู้เล่นเนี่ยต้องดูกล้องวงจรปิดและคอยระวังไม่ให้เจ้าหุ่นยนต์เข้ามาทำร้ายได้สำหรับในฉบับภาพยนตร์นะครับเนื้อหาเนี่ยก็จะมีการดัดแปลงมาจากเนื้อหาของเกมบ้างส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปรับฟังกันได้เลยครับและเช่นเดิมครับหากใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือจะกดโดเนทกดซุปเปอร์แตงเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปก็ยินดีเช่นกันครับรายได้ส่วนหนึ่งทางผมเนี่ยจะนำไปทำบุญทำทานนะครับจะไปบริจาคให้แก่โรงเรียนผู้ยากไร้และไปบริจาคให้กับวัดครับผมส่วนใครที่ไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าดูแล้วรู้สึกยังไงส่วนผมนั้นจะบอกในท้ายคลิปครับว่ารู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้เอาล่ะไปรับชมภาพยนตร์เรื่อง Five Nights at Freddy's กันได้เลยครับเริ่มเรื่องนะครับเราจะได้เห็นเหตุการณ์ของพี่ยามท่านหนึ่งของร้านพิซซ่า Freddy Fazbear ซึ่งกำลังหาทางหลบหนีออกจากห้องรปภ.ด้วยความลุกลี้ลุกลนและหวาดกลัวเขาถูกอะไรบางอย่างตามล่าและแน่นอนว่าโชคชะตาของพี่ยามได้ถูกกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาถูกอะไรบางอย่างจับล็อกให้นั่งอยู่บนเก้าอี้ซึ่งมีหน้ากากใบมีดค่อยๆเลื่อนเข้ามาหาอย่างช้าๆพี่ยามพยายามปลดล็อกอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายพี่ยามจึงต้องกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดไปทั่วร้านพิซซ่าอีกด้านหนึ่งไมค์รปภ.ห้างสรรพสินค้าได้ไปชกลูกค้ารายหนึ่งเข้าเพราะคิดว่าลูกค้าคือโจรลักพาตัวทำให้ไมค์โดนไล่ออกทันทีไมค์อาศัยอยู่กับน้องสาวตามลำพังเพียง2คนน้องสาวของไมค์มีชื่อว่าแอบบี้แอบบี้ค่อนข้างดื้อและไม่ฟังพี่ชายเท่าไหร่เธอมักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวาดรูปและคุยกับเพื่อนในจินตนาการความอาร์ตของแอบบี้จึงมักทำให้ไมค์หงุดหงิดอยู่เสมอแต่พอมีกันแค่2คนพี่น้องการตกงานในครั้งนี้ไมค์จึงลำบากเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้ค่าบ้านก็ยังไม่ได้จ่ายค่ากินก็แทบจะไม่มีไมค์จึงต้องพึ่งเจ้าหน้าที่จัดหางานให้ช่วยจัดหางานใหม่ให้เขาสตีฟพนักงานจัดหางานไม่สามารถหางานดีๆให้ไมค์ทำได้เพราะไมค์มีประวัติไม่ค่อยดีนักไม่ว่าไมค์จะไปทำงานที่ไหนเขาก็มักมีปัญหาจนถูกไล่ออกเป็นประจำแต่พอสตีฟรู้ว่าคนที่เขาคุยด้วยมีชื่อว่าไมค์สมิธเขาจึงเสนองานงานหนึ่งให้งานที่นี่เงินไม่ค่อยดีมากนักแต่ถือว่าคุ้มค่าแรงโดยงานนี้คืองานรปภ.กะดึกของร้านอาหารเก่าร้านหนึ่งไมค์ได้ยินเช่นนั้นก็ปฏิเสธทันทีเพราะเขาทำงานกะดึกไม่ได้เพราะต้องดูแลน้องสาวแม้ไมค์จะจ้างพี่เลี้ยงมาคอยดูแลน้องสาวที่บ้านบ้างเป็นบางครั้งแต่ให้จ้างตลอดคงเป็นไปไม่ได้ไมค์จึงปฏิเสธงานที่สตีฟหาให้ก่อนจะออกไปจากสำนักงานจัดหางานแต่ก่อนไปสตีฟก็ได้ให้นำบัตรไมค์เอาไว้เพื่อไมค์เกิดเปลี่ยนใจไมค์ที่เหนื่อยมาทั้งวันจึงกลับบ้านไปนอนพักผ่อนเขาเปิดเทปเสียงธรรมชาติปิดไฟและขึ้นไปนอนบนเตียงไมค์ไม่ได้หลับตาแต่เขากลับจ้องมองโปสเตอร์ทิวทัศน์ของเนบัสกาอย่างตั้งใจทันใดนั้นไมค์ก็เข้าสู่ภวังค์เขาฝันเห็นป่าสนของเนบัสกาที่นั่นมีพ่อแม่และน้องชายของเขาอยู่ทุกคนกำลังตั้งแคมป์กันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์คาดฝันขึ้นแกเรตน้องชายของไมค์ถูกใครบางคนลักพาตัวไปไมค์พยายามวิ่งตามแต่มันก็สายเกินไปเสร็จแล้วไมค์สะดุ้งตื่นเพราะเสียงนาฬิกาปลุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝันคือความทรงจำในวัยเด็กของไมค์นั่นเองเรื่องราวในวัยเด็กทำให้ไมค์เกิดแผลใจการที่เขาชกลูกค้าเพราะคิดว่าเป็นโจรลักพาตัวก็เพราะไมค์ไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเหตุการณ์แบบเดียวครอบครัวของอีกแต่การที่ไมค์โดนไล่ออกก็เป็นการเปิดช่องให้ป้าของไมค์พยายามชิงสิทธิ์เลี้ยงดูแอบบี้มาจากไมค์และอ้างว่าไมค์ดูแลน้องไม่ได้ไมค์เป็นตัวอันตรายป้าของไมค์ไม่ได้ห่วงแอบบี้แม้แต่น้อยป้าของเขาหวังแค่เงินเลี้ยงดูที่เธอจะได้รับจากแอบบี้เท่านั้นแต่ถึงไมค์จะรู้ว่าป้าต้องการแค่เงินแต่หากน้องอยู่กับป้าน้องก็อาจจะมีชีวิตที่ดีกว่าอยู่กับตนก็เป็นได้เพราะตนไม่มีอะไรเลยส่วนน้องเองก็ไม่ค่อยจะอยากสูงสิงกับตนเท่าไหร่นักและวันๆอยากแต่วาดรูปจนไมค์ไม่รู้จะพูดคุยอะไรกับแอบบี้ดีครูที่โรงเรียนแอบบี้ได้ยินไมค์ตัดพ้อเช่นนั้นก็ได้ปลอบใจและอธิบายให้ไมค์ฟังว่าสำหรับเด็กการวาดรูปคือการสื่อสารแสดงความรู้สึกในใจเด็กคิดอะไรออกมาก็มักถ่ายทอดเป็นรูปภาพซึ่งภาพทุกภาพที่แอบบี้วาดก็มักจะมีไมค์อยู่ในภาพนั้นแอบบี้เป็นห่วงไมค์แม้เธอจะไม่เคยพูดออกมาก็ตามเมื่อไมค์ได้ยินแบบนั้นเขาจึงตัดสินใจตกลงรับงานที่สตีฟพนักงานจัดหางานจัดหามาให้เพราะต้องการหาเงินมาดูแลน้องไมค์รีบโทรหาสตีฟและขอเริ่มงานทันทีสตีฟจึงเอากุญแจและรายละเอียดต่างๆของร้านให้กับไมค์โดยร้านที่ไมค์ต้องไปดูแลคือร้านพิซซ่า
เฟรดดี้ฟัสแบร์นั่นเองร้านพิซซ่าร้านนี้เป็นที่นิยมมากในยุค80เด็กๆและวัยรุ่นมักมาเล่นเกมกันพร้อมกินพิซซ่าอย่างสนุกสนานอีกทั้งร้านนี้ยังมีหุ่นกลอันแสนโด่งดังซึ่งมันสามารถขยับได้เองจึงเป็นที่ชื่นชอบและตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กเป็นอย่างมากปัจจุบันร้านพิซซ่าร้านนี้ปิดไปแล้วทว่าเจ้าของยังไม่อยากขายร้านทิ้งจึงติดตั้งไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิดมากมายรวมไปถึงได้จ้างรปภ.มาคอยดูแลไม่คนนอกลุกเข้าไปทำลายข้าวของภายในร้านอีกด้วยไม้ที่เป็นรปภ.เมื่อเข้ามาภายในร้านเขาจึงเริ่มดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยความตั้งใจแต่เพราะคืนนี้เป็นคืนแรกไม้จึงเดินสำรวจรอบร้านเพื่อดูความเรียบร้อยและตรวจสอบสิ่งของต่างๆภายในร้านทว่าในขณะที่ไม้กำลังเดินตรวจที่ห้องโถงเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังออกมาจากม่านด้านหลังเวทีไม้ก็กล้ากลัวแต่ก็ใจดีสู้เสือถือไฟฉายไปส่องดูหลังม่านว่ามีอะไรอยู่ในนั้นกันแน่พอส่องไฟดูไม้ก็ต้องตกใจจนหัวใจแทบจะตกลงไปอยู่ตะตุ่มเพราะที่หลังม่านมีตุ๊กตาขนาดใหญ่หน้าตาน่ากลัวยืนเรียงรายกันอยู่ตุ๊กตานี้คือหุ่นกลอันโด่งดังของร้านเฟรดดี้ฟอสแบร์นั่นเองไมค์เพิ่งเริ่มตั้งสติได้ก็หายตกใจจึงได้เดินกลับไปที่ห้องรปภ.เมื่อไปถึงเขาก็หลับยามทันทีและได้ฝันถึงเรื่องราวในอดีตที่น้องชายของเขาถูกลักพาตัวไปอีกครั้งแต่คราวนี้เรื่องราวต่างๆได้ต่างออกไปเล็กน้อยไมค์เจอเด็ก5คนในความฝันเขาไม่รู้ว่าเด็กพวกนี้เป็นใครไมค์จึงถามเด็กไปว่าเห็นคนที่ลักพาตัวน้องชายของเขาไปบ้างไหมเด็กๆไม่ตอบแล้ววิ่งหนีไมค์ทันทีไมค์ที่อยากรู้ความจริงจึงวิ่งไล่ตามแต่ก็สะดุดหินจนล้มและตื่นขึ้นมาในที่สุดพอตื่นขึ้นมาก็เป็นเวลา6โมงเช้าพอดีไมค์ค่อนข้างสับสนกับความฝันเมื่อคืนเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีคนอื่นอยู่ในความฝันด้วยเขาจึงกลับไปบ้านและทบทวนสิ่งที่ฝันเมื่อคืนเมื่อไมค์กลับไปถึงบ้านแม็กพี่เลี้ยงที่ดูแลแอบบี้ก็ขอตัวกลับบ้านทันทีแต่แท้จริงแล้วพี่เลี้ยงคนนี้ถูกป้าของไมค์จ้างมาให้ค้นหลักฐานที่ระบุว่าไมค์เป็นตัวอันตรายและไม่เหมาะจะดูแลแอบบี้ป้าจะได้เอาหลักฐานนี้ไปเป็นข้ออ้างในการแย่งสิทธิ์เลี้ยงดูแอบบี้แต่แม็กพี่เลี้ยงของแอบบี้บอกกับป้าของไมค์ว่าไมค์เป็นคนดีและเธอเองก็หาจนทั่วบ้านแล้วไมค์ไม่มีอะไรปิดบังหรือกระทำอะไรผิดจนสามารถนำมาใช้เล่นงานได้ถ้าจะมีเรื่องอะไรให้รายงานคงมีเรื่องเดียวนั่นคือไม้ได้งานใหม่เป็นงานรปภ.กะดึกไม้ต้องการงานนี้มากเพื่อจะนำเงินที่ได้มาจุนเจือครอบครัวเมื่อเจฟพี่ชายของแม็กได้ยินเช่นนั้นจึงต่อรองกับป้าของไม้ว่าเขาขอค่าจ้าง 2,000 แล้วจะพาคนไปถล่มร้านที่ไม้ทำงานอยู่ให้เละไม้จะได้โดนไล่ออกป้าของไม้ได้ยินเช่นนั้นก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งด้านไม้เองคืนนี้ก็ต้องไปเข้างานเช่นเดิมแต่งวดนี้พอไปถึงไม้ก็หลับยามทันทีไมค์เอาเทปเสียงธรรมชาติมาเปิดฟังแถมยังเอาโปสเตอร์วิวในบัสก้าจากที่บ้านมาแปะในที่ทำงานอีกด้วยเมื่อเจอเสียงธรรมชาติบวกโปสเตอร์ไมค์ก็เข้าสู่ภวังค์ทันทีและก็เช่นเดิมเขาฝันเห็นเหตุการณ์ในอดีตที่น้องชายของเขาโดนลักพาตัวไปและเห็นเด็กลึกลับ5คนอีกครั้งไมค์พยายามพูดคุยกับเด็กทั้ง5แต่เด็กทั้ง5ก็หนีไปเช่นเดิมแต่รอบนี้ไมค์วิ่งตามเด็กคนหนึ่งได้ทันทันใดนั้นเด็กน้อยก็หันมาเอาตะขอของเล่นเกี่ยวแขนไมค์จะเป็นแผลไมค์ตกใจมากแต่ที่ตกใจยิ่งกว่าก็คือพอมองหน้าเด็กหน้าของเด็กน้อยกลับมีของเหลวสีดำไหลออกมาจากตาไมค์จึงสะดุ้งตื่นพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าระบบไฟในร้านมันรวนๆแถมมีเสียงประหลาดดังออกมาจากลำโพงไม่หยุดไมค์จึงรีบไปสับคัตเอาท์เพื่อรีเซ็ตระบบทำให้ทุกอย่างภายในร้านกลับมาปกติเช่นเดิมแต่แล้วไมค์ก็ได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนกำลังกดกริ่งเรียกพอไปดูกล้องวงจรปิดเขาเห็นรถตำรวจจอดที่หน้าร้านพอเดินไปดูที่หน้าร้านเขาเห็นตำรวจหญิงรายหนึ่งยืนอยู่ตำรวจหญิงคนนี้มีชื่อว่าวานิสซาเธอเคยเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้ตั้งแต่เด็กปัจจุบันพอร้านนี้ปิดไปแล้วเธอจึงคิดถึงและแวะเวียนมาหาอยู่บ่อยๆวันนี้พอดีได้ข่าวว่าที่ร้านรับรปภ.ใหม่เข้ามาเธอเลยมาดูเผื่อมีอะไรจะพอช่วยเหลือได้บ้างคุยไปคุยมาวานิสซาก็เห็นว่าไมค์มีเลือดออกซึ่งไมค์เองไม่รู้ตัวเลยว่าได้แผลมาตอนไหนนำซ้ำแผลที่ได้ยังเป็นแบบเดียวกับแผลในความฝันของเขาซะด้วยวานิสซาอาสาช่วยไมค์ทำแผลพอทำแผลเสร็จได้ถามไมค์ต่อไปว่านายเจอเรื่องแปลกๆที่นี่บ้างไหมซึ่งไมค์ก็บอกว่าก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้เล่าอะไรต่อวานิสซาซึ่งเคยเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้จึงเล่าว่าร้านนี้เคยโด่งดังมากในอดีตจนมีเหตุการณ์ที่เด็กหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยร้านนี้จึงปิดตัวลงพอพูดเสร็จวานิสซาได้พาไมค์ไปที่ห้องโถง
และกดปุ่มอะไรบางอย่างที่ข้างกำแพงเมื่อปุ่มถูกกดบรรดาหุ่นกลบนเวทีก็ออกมาแสดงดนตรีกันอย่างสนุกสนานวาเนซ่าหัวเราะร่าแต่สักพักระบบไฟก็เกิดรวนทำให้บรรดาหุ่นกลกลับเข้าไปในเวทีตามเดิมไมค์สงสัยว่าทำไมวาเนซ่าจึงรู้เรื่องของที่นี่เยอะเหลือเกินเขาจึงได้ถามไปว่าเรื่องเด็กที่หายตัวไปที่คุณเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้มันคือเรื่องอะไรกันวาเนซ่าจึงเล่าให้ไมค์ฟังว่าเมื่อปี1980มีเด็ก5คนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในร้านแห่งนี้แต่ไม่มีใครหาร่างของเด็กๆพบร้านนี้จึงถูกสั่งปิดในที่สุดคุยไปคุยมาก็เช้าพอดีไมค์ล็อกร้านและเตรียมกลับบ้านไปพักผ่อนส่วนวานิซาก็เตรียมขับรถกลับกรมตำรวจแต่ก่อนกลับเธอได้เตือนไมค์ว่าอย่าให้อะไรในร้านนี้ปั่นหัวคุณได้คุณแค่ทำงานคุณไปก็พอไมค์ค่อนข้างงงกับคำแนะนำที่บอกแบบลอยๆนี้แต่ก็ไม่คิดอะไรเลยเดินทางกลับบ้านทันทีและในขณะที่ไมค์กลับบ้านเจฟพี่ชายของแม็กพี่เลี้ยงแอบบี้ก็ได้เกณฑ์คนมาพังล้างเฟดดี้ฟัสแบร์ซึ่งแม็กเองก็ถูกพี่ชายบังคับให้มาด้วยเช่นกันเจฟสั่งให้ลูกน้องพังทุกอย่างในร้านให้ราบหากเจอของมีค่าอะไรก็ให้เก็บไปได้ทันทีทว่าลูกน้องเจฟรวมถึงตัวเจฟและแม็กต่างถูกหุ่นกลในร้านตามล่าและสังหารอย่างน่าสยดสยองวาเนซ่าซึ่งเป็นตำรวจได้รับแจ้งเหตุอยู่ได้ไปหาไมค์ที่บ้านและได้เล่าให้ไมค์ฟังว่าเมื่อเช้าหลังเราออกมาจากร้านมีกลุ่มคนบางคนบุกเข้าไปพังข้าวของในร้านจนเละเทะตรงนี้ผมต้องขอขัดจังหวะการเล่าเล็กน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยในเรื่องจู่ๆวาเนซ่าก็ตอบว่าไมค์เพราะวาเนซ่าเนี่ยไปเจอยานอนหลับของไมค์ในห้องรปภจึงคิดว่าไมค์เนี่ยกินยาทำให้เผลอหลับพอเช้ามาก็เบอร์จนลืมล็อกประตูและทำให้มีคนเนี่ยบุกเข้าไปพังข้าวของในร้านได้คือบทตรงเนี้ยมันค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลอ่ะเพราะว่าวาเนซ่ากับไมค์ก็คุยกันยันเช้าแล้วก็เห็นไมค์ล็อกประตูอยู่เต็มสองตาแต่ที่เดินเรื่องเช่นนี้เป็นเพราะว่าเขาต้องการให้วาเนซ่าถามสาเหตุว่าทำไมไมค์จึงต้องกินยาซึ่งไมค์ได้อธิบายว่าสมัยเด็กเนี่ยน้องชายของเขาโดนลักพาตัวไปเขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่จำรายละเอียดแบบเป๊ะๆไม่ได้ทุกคืนเนี่ยเขาจึงเปิดเสียงธรรมชาติและมองรูปเนบัสก้าและกินยาเพื่อให้เขาเนี่ยฝันเรื่องเดิมทุกคืนเผื่อเขาเนี่ยจะเจอเบาะแสอะไรที่ตกหล่นไปบ้างต้องขออภัยที่ตัดมาอธิบายเช่นนี้นะครับเพราะว่าถ้าหากเล่าตรงๆเนี่ยอาจจะงงว่าฮะทำไมอยู่ดีมันมาแนวนี้วะท่านผู้ชมอาจงงและรู้สึกทำแม่งได้ครับอ่ะต่อเลยนะหลังจากวานิซ่ากลับไปไมค์ก็พยายามโทรหาแม็กพี่เลี้ยงของแอบบี้เพื่อมาดูแลแอบบี้เป็นคืนที่3โดยไม่รู้เลยว่าแม็กได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อติดต่อแม็กไม่ได้ไมค์จึงไม่มีทางเลือกทำให้ต้องพาแอบบี้ไปที่ร้านด้วยเมื่อเข้าไปในร้านไมค์ก็เห็นร้านอยู่ในภาพพังเละเทะแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีร่องรอยของผู้ที่บุกเข้ามาภายในร้านเลยแม้แต่น้อยไมค์ให้แอบบี้นอนพักผ่อนที่ห้องรปภ.ส่วนเขาได้เดินไปทำความสะอาดและเก็บกวาดข้าวของที่พังให้เรียบร้อยเมื่อเก็บเสร็จก็กลับมานอนฝันเหมือนเดิมทุกคืนแต่ในขณะที่ไมค์กำลังฝันก็มีใครบางคนเดินไปที่ห้องรปภ.เรียกชื่อแอบบี้ตื่นขึ้นและเดินตามหาต้นตอของเสียงด้วยความตื่นเต้นเธอได้เดินไปที่ห้องโถงแล้วพูดกับเหล่าหุ่นกลที่ซ่อนอยู่หลังม่านว่าออกมานะฉันรู้ว่าเธออยู่ในนั้นพอสิ้นเสียงบรรดาตุ๊กตากลก็ปรากฏตัวออกมาทันทีตัดมาอีกด้านหนึ่งไมค์ที่อยู่ในความฝันเขาได้พูดคุยกับหนึ่งในเด็ก5คนที่เจอในความฝันก่อนหน้านี้ไมค์ที่รู้เรื่องราวของเด็กที่หายตัวไปก็รู้ได้ทันทีว่าเด็กทั้ง5ในความฝันคือเด็กที่หายตัวไปภายในร้านเฟดดี้ฟัสแบร์ไมค์ไม่รู้ว่าทำไมเด็กๆจึงมาอยู่ในความฝันของเขาได้แต่เขารู้ว่าเด็กพวกนี้รู้ว่าใครเป็นคนพาตัวน้องชายของเขาไปจึงขอให้เด็กๆช่วยบอกขอทีเด็กน้อยได้ยินที่ไมค์พูดจึงลุกขึ้นและถามไมค์ว่าหากพวกเราบอกคุณจะให้อะไรเราไมค์ก็ตอบกลับไปทันทีว่าทุกอย่างฉันยอมให้ได้ทุกอย่างทันใดนั้นไมค์ก็ได้ยินเสียงกรี๊ดดังมาจากที่ไกลๆไมค์จึงตื่นขึ้นและพบว่าแอบบี้ได้หายตัวไปไมค์รีบวิ่งออกตามหาแอบบี้ทันทีและพบว่าบรรดาหุ่นกลกำลังลุมแอบบี้อยู่ไมค์จึงหยิบเก้าอี้เตรียมฟาดหุ่นกลหุ่นกลเองก็ตาแดงก่ำและเดินจังก้าเข้ามาเตรียมโจมตีไมค์แต่แอบบี้ก็ห้ามทั้งหุ่นกลและพี่ชายของเธอเอาไว้แอบบี้แนะนำให้หุ่นกลได้รู้จักว่าชายคนนี้คือพี่ชายของเธอและได้แนะนำหุ่นกลให้ไมค์ได้รู้จักว่าพวกเขาคือเพื่อนของเธอโดยแต่ละคนมีชื่อว่าเฟรดดี้บอนนี่ฟ็อกซี่และชิคาไมค์เห็นแบบนั้นจึงเลิกลักและพยายามพาแอบบี้กลับบ้านแต่แอบบี้ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวพี่ชายทุกคนแค่อยากเล่นด้วย
แต่ไมค์ก็ยืนกรานจะพาแอบบี้กลับบ้านแอบบี้จึงต้องยอมแม้จะไม่เต็มใจนักก็ตามเมื่อกลับบ้านแอบบี้ก็เหนื่อยจนหลับสนิทไมค์จึงอุ้มแอบบี้กลับไปนอนที่ห้องนอนและนั่งมองดูน้องสาวอยู่ที่โต๊ะข้างๆไมค์เลือกไปเห็นรูปที่แอบบี้วาดก็ตกใจไปอย่างมากเพราะรูปที่แอบบี้วาดเป็นรูปของเด็ก5คนที่ไมค์เจอในฝันพอแอบบี้ตื่นขึ้นไมค์จึงถามเรื่องเมื่อคืนและเปิดประเด็นก่อนเลยว่าเพื่อนๆแอบบี้เมื่อคืนเป็นผีเหรอซึ่งแอบบี้ก็พูดออกมาตรงๆว่าใช่ไม่งั้นเครื่องจักรมันจะขยับเองได้ยังไงล่ะไมค์จึงได้เริ่มเล่าความจริงให้ฟังว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเรามีน้องชายอีกคนหนึ่งแต่เขาโดนลักพาตัวไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจมากจึงไม่มีใครพูดอะไรและเล่าอะไรให้แอบบี้ฟังไมค์จึงได้เอารูปหนึ่งออกมารูปนั้นคือรูปที่แอบบี้วาดมันเป็นรูปของแกเรตน้องชายของไมค์ที่โดนลักพาตัวไปสมัยเด็กไมค์สงสัยว่าแอบบี้วาดรูปนี้ออกมาได้อย่างไรแอบบี้จึงบอกว่าเพื่อนเมื่อคืนของเธอได้เล่าเรื่องแกเรตให้ฟังไมค์จึงถามต่อไปว่าแล้วเพื่อนของน้องได้เล่าอะไรถึงคนที่ลักพาตัวแกเรตไปหรือไม่แอบบี้จึงบอกไปว่าไม่ได้เล่าอะไรเลยพวกเขาพูดแต่เรื่องกระต่ายสีเหลืองแอบบี้บอกกับไมค์ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเธอจะลองถามเพื่อนๆให้ในคืนที่4ไมค์และแอบบี้ก็มาที่ร้านตามเดิมแต่ไมค์ก็พบว่าวานิสซาได้มาที่ร้านก่อนแล้ววานิสซาเข้าไปยืนดูรูปวาดกระต่ายเหลืองอยู่ภายในร้านพอแอบบี้เข้าไปในร้านก็ทักทายวานิสซาและรีบวิ่งเข้าไปหาเฟดดี้และเพื่อนๆทันทีวานิสซามีท่าทีไม่ตกใจนักไมค์จึงรู้ว่าวานิสซารู้เรื่องหุ่นพวกนี้ตั้งแต่แรกและแอบแขวะไปนิดๆว่ามีการเตือนกันเลยนะว่ามีวิญญาณเด็กสิงอยู่ในหุ่นด้านแอบบี้เมื่อเจอเพื่อนก็ติดเล่นสนุกและได้ชวนวานิสซาเฟรดดี้และเพื่อนๆมาก่อโต๊ะเป็นปราสาทกันทุกคนเล่นกันอย่างสนุกสนานวานิสซาได้เดินไปเอาของที่ห้องเก็บของกับไมค์ที่ห้องเก็บของมีหุ่นกลถูกวางทิ้งไว้อยู่กลางห้องไมค์พยายามเอามือเข้าไปจับหุ่นกลแต่วานิสซาก็ห้ามเอาไว้และบอกว่ามันอันตรายเธอได้เอาไม้ถูพื้นแย่หุ่นกลให้ไมค์ดูทันใดนั้นซี่ฟันตรงกลางหุ่นกลก็ดีไม้ถูพื้นจนหักวานิสซาเล่าว่าหุ่นนี้เป็นหุ่นรุ่นเก่ามันถูกออกแบบมาให้ติดตั้งระบบกลไกอัตโนมัติได้และยังออกแบบมาให้คนสวมใส่มันได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยทว่าระบบนี้ไม่สมบูรณ์กลไกสปริงค่อนข้างไม่เสถียรจึงไม่ปลอดภัยที่จะใช้งานเท่าไหร่นักไม้ที่เห็นว่าวานิสซาช่างรู้ดีเหลือเกินจึงพยายามถามเธอว่าเธอยังมีอะไรปกปิดเขาอยู่ไหมเพราะดูเหมือนวานิสซาจะรู้จักที่นี่ดีเกินไปแล้วและหุ่นกลอันตรายตัวเนี้ยถ้าแอบบี้เดินมาเจอจะทำยังไงวานิสซาเลยด่ากลับไปว่าไมค์เป็นคนพาแอบบี้มาที่นี่เองเธอไม่ใช่คนพาแอบบี้มาไมค์เถียงไม่ออกและได้เล่าเรื่องที่ให้แอบบี้ถามวิญญาณเด็กๆเรื่องน้องชายที่โดนลักพาตัวไปวานิสซาได้เตือนให้ไมค์หยุดและลืมเรื่องน้องชายไปซะแต่วานิสซาก็ไม่ยอมอธิบายเหตุผลทั้งสองทะเลาะกันและเดินออกมาจากห้องโถงจึงเห็นแอบบี้กำลังร้องเล่นเต้นกับหุ่นอย่างสนุกสนานแอบบี้เอามือไปดีดกีตาร์หุ่นกลจนทำให้เกิดไฟช็อตทำให้แอบบี้สลบไปวานิสซาและไมค์รีบเข้ามาดูอาการแอบบี้พอแอบบี้ได้สติไมค์ก็รีบพาแอบบี้กลับบ้านทันทีวานิสซายังคงย้ำให้ไมค์เลิกคิดเรื่องน้องชายและบอกว่าอย่าพาแอบบี้มาที่นี่อีกวันที่5ไมค์ตัดสินใจเรียกป้ามาดูแลแอบบี้เขาจะได้ไม่ต้องพาแอบบี้ไปที่ร้านแต่เมื่อแอบบี้เจอป้าเธอก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเพราะรู้สึกเหมือนโดนพี่ชายทรยศแต่ไมค์ก็ไม่มีทางเลือกจึงฝากแอบบี้ไว้กับป้าแล้วออกไปทำงานในคืนที่5ไมค์ก็ไปในความฝันอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเด็กทั้ง5ได้เข้าควบคุมความฝันมันปั่นหัวไมค์ว่าไมค์สามารถช่วยแกเรตได้ไมค์สามารถฝันเห็นแกเรตได้ทุกคืนสิ่งที่เราต้องการมีเพียงแค่แอบบี้จากนั้นบทก็ตัดเข้าสู่ความงี่เง่าไบท์ยอมฟังเด็กทั้ง5และตอบตกลงว่ายอมและแอบบี้กับความฝันที่จะได้เห็นแกเรตทุกคืนไมค์เอามือลูบแกเรตในฝันซึ่งนั่นทำให้เขานึกถึงแอบบี้ขึ้นมาและขอยกเลิกคำพูดที่ว่าจะมอบแอบบี้ให้ทันใดนั้นเด็กๆก็หายไปและค่อยพูดออกมาทำร้ายไมค์ในความฝันทีละคนทีละคนไมค์ตื่นขึ้นมาจากความฝันเขาเห็นหน้ากากใบเลื่อยอยู่ตรงหน้าใช่แล้วเขาโดนจับล็อกไว้กับเครื่องทรมานเหมือนกับรปภเมื่อตอนต้นเรื่องแต่ไมค์สามารถถอดสลักน็อตและหนีออกมาได้ทันทว่าเขาก็ต้องโดนบรรดาหุ่นกลตามไล่เชือดอยู่ดีตัดมาอีกด้านหนึ่งป้าของไมค์ดูแลแอบบี้อยู่ที่บ้านท่านใดนั้นวิทเทอร์เรตเฟดดี้ก็โผล่ออกมาและพาตัวแอบบี้ไปที่ร้าน
ส่วนป้าของไม้แน่นอนว่านอนคิดอยู่ที่พื้นท่านที่สงสัยนะครับไม่ต้องแปลกใจการเดินทางไปที่ร้านทำโดยการนั่งแท็กซี่ครับตัดกลับมาที่ไมค์ไม่รู้ว่าเพราะอะไรวาเนซ่าได้ช่วยไมค์เอาไว้ได้และพาไมค์มาทำแผลที่ป้อมตำรวจไมค์เริ่มโมโหวาเนซ่าหนักขึ้นเพราะรู้ว่าวาเนซ่ารู้เรื่องทุกอย่างแต่ไม่ยอมบอกอะไรเขาเลยวาเนซ่าจึงบอกว่าเธอพยายามเตือนในแบบของเธอแล้ววาเนซ่าได้ถามไมค์ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไมค์จึงเล่าเรื่องความฝันที่เขาตอบตกลงยอมยกแอบบี้ให้กับพวกมันให้วาเนซ่าได้ฟังวาเนซ่าจึงเล่าให้ไมค์ฟังว่าหุ่นยนต์พวกนั้นมันไม่ใช่แค่วิญญาณแต่เด็กทั้ง5เป็นหนึ่งเดียวกับหุ่นสาเหตุที่ไม่มีใครหาเด็กทั้ง5คนที่หายไปเมื่อปี1980เจอก็เพราะเด็กๆถูกฆาตกรรมและถูกนำร่างไปใส่เอาไว้ในหุ่นให้ชุดสปริงยึดร่างเอาไว้ภายในคนที่ทำเรื่องนี้เป็นคนที่ชั่วร้ายมากๆเขาเป็นหุ้นส่วนของร้านเฟดดี้ฟาสแบร์และบอกให้ตำรวจอย่ายุ่งกับหุ่นเพราะมันอันตรายจึงไม่มีใครตรวจสอบหุ่นเลยที่เธอรู้เรื่องนี้เพราะชายที่ก่อเหตุคือพ่อของเธอวิลเลียมอัฟสตันวาเนซ่ายังเล่าต่อไปว่าเด็กๆไม่ใช่คนไม่ดีแต่จิตใจอาฆาตที่มีต่อพ่อของเธอทำให้วิญญาณของพวกเด็กๆค่อยๆเปลี่ยนไปแต่พ่อของเธอได้อยู่ในชุดกระต่ายสีเหลืองหลอกล่อให้พวกเด็กคิดว่าพ่อของเธอคือพวกเดียวกันวิญญาณเด็กๆที่สิงอยู่ในหุ่นจึงไม่ทำลายพ่อของเธอและที่เด็กต้องการตัวแอบบี้เป็นเพราะเด็กๆต้องการทำให้แอบบี้เป็นแบบเดียวกับพวกเขาไมค์แม้จะโมโหวาเนซ่ามากแต่ก็ขอความร่วมมือจากวาเนซ่าเพื่อหยุดหุ่นยนต์และพ่อของเธอวาเนซ่าจึงให้กระบองไฟฟ้าและปืนช็อตไฟฟ้าแก่ไมค์และบอกว่ามันสามารถหยุดพวกหุ่นได้ชั่วคราวไมค์ชวนวาเนซ่าไปด้วยแต่เธอปฏิเสธเพราะเธอคิดว่าถ้าพ่อเธออยู่ที่นั่นเธอจะไม่สามารถช่วยอะไรไมค์ได้เลยเพราะเธอโดนพ่อชักชวนมาขับจิตใจตั้งแต่ยังเด็กไมค์รีบขับรถตำรวจวาเนซ่าไปที่ร้านและเข้าร้านจากทางช่องระบายอากาศด้านหลังตามคำแนะนำของวาเนซ่าเมื่อไปถึงเขาเห็นพวกหุ่นได้พาแอบบี้มาที่ร้านชิคาหุ่นเป็ดได้พาแอบบี้ไปที่ห้องเก็บของเพื่อนำแอบบี้ไปติดตั้งไว้กับหุ่นที่ไมค์เจอก่อนหน้านี้ไมค์ที่แอบอยู่จึงโผล่ออกมากำจัดหุ่นทีละตัวโดยเริ่มจากเฟรดดี้และบอนนี่ที่ร้องเล่นเต้นอยู่บนเวทีไมค์ได้เอาน้ำลาดบนเวทีที่เฟรดดี้ยืนอยู่และยิงปืนช็อตไฟฟ้าใส่จนเฟดดี้และบอนนี่ช็อตจากนั้นจึงเข้าไปช่วยแอบบี้ที่ห้องเก็บของด้วยการนำปืนเทเซอร์ช็อตไฟฟ้ายิงตัวชิค่าทว่าหุ่นคัพเค้กที่ชิค่าถือมาด้วยก็เข้ามาโจมตีไมค์จนไมค์ให้แอบบี้หนีไปก่อนโดยลืมไปว่าหุ่นหมาป่าฟ็อกซี่ยังอยู่แอบบี้เข้าไปหลบหุ่นหมาป่าฟ็อกซี่ในสระบอลจะดูเหมือนว่าฟ็อกซี่จะรู้ตัวมันจึงเดินไปค้นหาตัวแอบบี้ในสระบอลทว่าวาเนซ่าก็โผล่ออกมาเอาปืนช็อตไฟฟ้าช็อตใส่ฟ็อกซี่และได้ช่วยแอบบี้ออกมาได้ทางด้านไมค์ได้ใช้กระบอกไฟฟ้าช็อตน้องคัพเค้กและได้เดินตามทุกคนออกมาทว่าระหว่างทางเขาได้เจอกับตัวการใหญ่ของเรื่องนี้นั่นก็คือวิลเลียมอัฟสตันคนที่ลักพาตัวน้องชายของเขาไปและเป็นตัวการที่สังหารเด็กทั้ง5คนวิลเลียมโผล่มาในชุดหุ่นกระต่ายเหลืองเพื่อไม่ให้พวกเฟดดี้เข้ามาทำร้ายวิลเลียมเตะต่อยไมค์อย่างเมามันและบอกกับไมค์ว่าเขานี่แหละคือคนที่ลักพาตัวแกเรตมามันสะใจมากที่จะได้เชื่อทั้งพี่ทั้งน้องพอมันอัดไมค์จนหนำใจวิลเลียมก็เรียกพวกเฟดดี้ให้ลุกขึ้นมาดูเรื่องสนุกที่มันกำลังจะทำกับไมค์วิลเลียมหยิบมีดออกมาเตรียมเชือดไมค์แต่วาเนซ่าก็โผล่ออกมาขวางพ่อของเธอเอาไว้เมื่อวิลเลียมเห็นวาเนซ่าเขาก็ถอดหน้ากากออกซึ่งใบหน้าใต้หน้ากากก็คือสตีฟรักงานจัดหางานที่ไมค์ได้ไปพบเมื่อตอนต้นเรื่องนั่นเองมันเปลี่ยนชื่อและปลอมตัวเป็นพนักงานจัดหางานและคอยหาเหยื่อที่มันสนใจในตอนแรกมันไม่ได้สนใจไมค์เลยแต่พอมันเห็นนามสกุลของไมค์มันก็รู้ว่าไมค์มีความเกี่ยวข้องกับเด็กที่มันเคยลักพาตัวมามันจึงส่งงานให้ไมค์และล่อลวงให้ไมค์มาที่ร้านเฟดดี้ฟาสแบร์แห่งนี้วาเนซ่าบอกให้พ่อของเธอหยุดแต่พ่อของเธอก็ไม่ฟังเธอจึงได้ใช้ปืนยิงแขนของพ่อไป1นัดทางด้านแอบบี้ที่ตามวาเนซ่าออกมาก็ได้เข้ามาดูอาการของไมค์ไมค์บอกแอบบี้ว่าเด็กๆทั้ง5จำไม่ได้ว่าใครคือฆาตกรเพราะตัวการมันซ่อนตัวอยู่ในหุ่นกระต่ายเหลืองแอบบี้ต้องบอกเด็กทั้ง5คนให้รู้ว่าจริงๆแล้วใครคือฆาตกรแอบบี้จึงลงมือวาดรูปลูกหนึ่งวิลเลียมเห็นไมค์และแอบบี้กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่จึงพยายามเข้าไปขัดขวางแต่วาเนซ่าก็มาห้ามเอาไว้ทว่าพ่อของเธอก็ไม่สนใจและได้เอามีดแทงวาเนซ่าจนบาดเจ็บสาหัสทางด้านแอบบี้ตอนนี้วาดรูปเสร็จแล้วจึงวิ่งเอารูปไปติดกำแพงส่วนไมค์ก็วิ่งไปเปิดไฟของห้องโถงให้สาดมาที่รูปของแอบบี้
ในรูปเป็นรูปของกระต่ายเหลืองกำลังลงมือสังหารเด็กๆทั้ง5อย่างเลือดเย็นทันใดนั้นเด็กๆที่สิงอยู่ในหุ่นก็จำเรื่องราวทั้งหมดได้จึงแค้นและเข้ามาล้อมวิลเลียมน้องคัพเค้กกระโดดกัดชุดหุ่นของวิลเลียมจนขาดซึ่งนั่นทำให้กลไกสปริงเกิดความผิดพลาดจนบีบรัดวิลเลียมให้อยู่ภายในชุดเหมือนที่มันทำกับเด็กๆจากนั้นฟ็อกซี่เฟรดดี้และคนอื่นก็ลากวิลเลียมที่บาดเจ็บสาหัสจากชุดหุ่นที่ใส่อยู่เข้าไปหลังร้านไมค์จึงรีบพาแอบบี้และวาเนซ่าออกจากร้านไปวันถัดมาแอบบี้เลิกวาดรูปเธอมีเพื่อนมากขึ้นยิ้มแย้มมากขึ้นส่วนวาเนซ่าได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจึงนอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลไมค์เดินทางไปเยี่ยมวาเนซ่าที่โรงพยาบาลเขาบอกกับวาเนซ่าที่ไม่ได้สติว่าขอบคุณหากเธอไปช่วยเขาตอนนี้เขาแอบบี้คงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เป็นแน่แท้เมื่อเยี่ยมวาเนซ่าเสร็จไมค์และแอบบี้จึงกลับไปกินข้าวที่บ้านซึ่งแอบบี้ก็บ่นเป็นห่วงเพื่อนและอยากเจอเพื่อนๆอีกเลยถามไมค์ว่านานๆทีขอไปเจอเพื่อนๆได้ไหมซึ่งนั่นทำให้ไมค์ตาโตและตอบกลับไปเพียงว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแอบบี้จึงยิ้มอย่างมีความหวังดานวิลเลียมก็ถูกวิญญาณเด็กขังเอาไว้ในร้านโดยไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นตายร้ายดียังไง Five Nights at Freddy's จบบริบูรณ์หนังมีเอ็นเครดิตนิดหน่อยนะไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับI said read the เอาล่ะต่อไปเป็นการรีวิวนะครับก็ต้องพูดตรงๆนะตรงนี้เลยตั้งแต่ดูหนังมาทั้งปี2023ผมไม่ชอบหนังเรื่องนี้ที่สุดแต่ถึงผมจะไม่ชอบใช่ว่าคนอื่นจะไม่ชอบตามนะครับคนอื่นอาจจะชอบก็ได้แต่มันมีเหตุผลว่าทำไมผมไม่ชอบอันดับแรกเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันดัดแปลงมาจากเกมและเอามาปรับปรุงใหม่ให้สร้างเป็นหนังได้คนเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือผู้สร้างเกมนั่นแหละแต่เขาเขียนบทหนังในมุมมองของคนที่รู้เรื่องราวทุกอย่างแล้วเมื่อเอามาถ่ายทอดเป็นหนังคนดูที่ไม่เคยรู้จักเรื่องราวของ Five Nights at Freddy's งงผมบอกเลยงงแน่ๆเพราะว่าหนังอ่ะกว่ามันจะเฉลยอ่ะมันให้ไอตัววาเดซ่าพูดจายึกยักยึกยักอยู่นั่นน่ะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ไอความยึกยักเนี่ยคือส่วนที่น่ารำคาญมากของเรื่องนี้2ส่วนของพระเอกไมค์เนี่ยเข้าอยู่ในความฝันเข้าไปมองฝันเดิมๆทุกคืนจริงๆอ่ะจะตั้งชื่อ Five Nights at Freddy's เลย Five Nights of Mike ดีกว่าแม่งฝันอยู่เรื่องเดิมเพื่อไปตามเรื่องของน้องชายอ่ะและการวางบทต่างๆเนี่ยผมมองว่าขัดอารมณ์มากเช่นอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อตอนสปอยในเรื่องอยู่ครับที่วาเลซ่ามาเคาะประตูบ้านแล้วอยู่ดีมาด่าไมค์อ่ะจะว่าไมค์ทำไมมึงก็เห็นอยู่ว่าล็อกประตูกันอยู่ด้วยกันน่ะแล้วอยู่ดีก็โบยไมค์แค่เพื่อที่ว่าเนื้อเรื่องมันจะได้ไปต่อได้เพราะไมค์เนี่ยเล่าเรื่องปมเรื่องน้องชายสมัยเด็กให้ฟังแล้วก็ตอนท้ายอ่ะที่ไมค์อ่ะกำลังโดนพวกหุ่นน่ะไล่ตามไล่ล่าอยู่ดีๆก็ตัดมืดไปแล้ววาเดซ่าก็ช่วยไมค์ออกมาได้มึงมาตอนไหนก่อนก็ตอนนั้นน่ะจังหวะนั้นน่ะคือฟ็อกซี่อ่ะมันอยู่หลังติดๆไมค์เลยจริงๆฉากนั้นน่ะเชื่อได้แล้วจบแล้วหนังอ่ะมันยัดเยียดฉากให้ดูตื่นเต้นแต่จริงๆแล้วมันไม่สมเหตุสมผลอย่างไอฉากนั่งเครื่องทรมานเนี่ยจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้สำหรับสำคัญเท่าไหร่เอาฉากแบบนั้นน่ะมาใส่จัมป์สแกร์ให้สมเป็น Five Nights at Freddy's ดีกว่าหนังมันไม่ใช่ซอดังนั้นน่ะฉากโหดเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นแต่คนน่ะที่รู้จักซีรีส์เนี้ยเขาจะไปดูจัมป์สแกร์หุ่นเนี่ยทำออกมาดีนะฉากก็เซตออกมาได้ดีแต่ผมว่าการวางเนื้อเรื่องและการดำเนินบทมันออกมาไม่ดีเท่าที่ควรจนผมเองเนี่ยรู้สึกเสียดายเอาตรงๆนะถ้าใครได้อ่านเนื้อเรื่องของ Five Nights at Freddy's ได้รู้เรื่องราวของ Five Nights at Freddy's จากเกมมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ต้องดัดแปลงเลยมันสามารถเอาเนื้อเรื่องหาในเกมเนี่ยมาอะแดปต์และเล่าเป็นเรื่องราวใหม่ในภาพยนตร์ได้เลยครับมันไม่ต้องมาสร้างตัวน้องชายขึ้นมาแล้วให้ไมค์มีปมอ่ะมันสามารถสร้าง Five Nights at Freddy's โดยเล่าตั้งแต่เด็ก5คนหายไปอย่างลึกลับแล้วต้องมีการตามสืบว่าเด็กไปไหนอะไรยังไงสุดท้ายก็ลากไปถึงปัจจุบันที่ไมค์ต้องไปรอพอและให้ไมค์เจอจัมป์สแกร์ใน5คืนนั้นทำแบบนี้เลยก็ได้ค่อยๆเล่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วค่อยให้ไมค์สางปมจนจบเพราะว่าไอ้ปมเรื่องการสร้างชุดเนี่ยไอ้ชุดเนี่ยน่าสนใจทำไมมันถึงสร้างชุดแบบให้ล็อกคนได้คนที่ไม่เล่นเกมอ่ะก็จะสงสัยอ้าวมึงจะดีไซน์ชุดแบบนี้มาทำไมไอ้กลไกออโตเมติกที่มันว่าคืออะไรมันทุกอย่างมันน่างงงวยไปหมดแล้วเด็กหายตัวไปแค่สั่งตำรวจห้ามค้นชุดตำรวจก็ไม่ค้นแค่นั้นนะแล้วทำไมถึงสั่งปิดร้านนี้แล้วเขาสงสัยตัวหุ่นได้ยังไงอะไรแบบนั้นนะครับมันไม่มีการพูดไม่มีการอธิบายทุกอย่างไปอยู่ที่วันเนซ่าหมดที่รู้ทุกอย่างแต่ก็พูดแบบกักๆไว้อะ
อย่าไปยุ่งอันนู้นนะอย่าไปทำอันนั้นเลยอันนั้นเป็นนู้นอย่างนี้แต่แม่งก็ไม่บอกว่าอะไรคืออะไรมันทำให้คนดูน่ารำคาญได้คนที่รู้จักเรื่องนี้มาแล้วก็โอเคพอถูกไถพอรู้ว่ามันกำลังสื่อถึงอะไรแต่คนที่ไม่รู้จักเรื่องราวไฟนอลเอฟเฟดีว่าเป็นอย่างไรหรือแค่เล่นเกมอย่างเดียวหรือไม่สนใจเนื้อหาก็จะงงว่ามึงพยายามจะบอกอะไรกูเนี่ยดังนั้นน่ะในเมื่ออยากจะทำเรื่องราวให้มันดูโหดนะไหนๆก็อยากมีฉากโหดอยู่แล้วจัมป์สแกร์แม่งโคตรน้อยเลยน้อยมากๆก็เอาเลยเล่าแต่อดีตเลยเด็กหายตัวไปทีละคนทีละคนทีละคนหายไป5คนเรื่องชุดมายังไงแล้วร้านโดนปิดหลังจากนั้นก็มีรอพอมาค่อยๆหายไปทีละคนทีละคนอะไรก็ว่าไปผมว่าอย่างนั้นอ่ะมันบิ้วอารมณ์ให้ดูน่ากลัวตื่นเต้นดีกว่าเยอะครับอันนี้ทุกคนต้องมาดูฉากอะไรที่มันซ้ำๆอ่ะไอ้ไม้เข้าไปในความฝันอีกแล้วคือย้ำมากแต่แม่งไม่ได้อะไรจากความฝันเหล่านั้นเลยแล้วก็อีกอย่างนะตอนหลังเนี่ยประมาณคืนที่3ผมจำไม่ได้ว่าคืนที่ไหนแน่เริ่มรู้แล้วว่าผีสิงหุ่นน่ะขอโทษเถอะมึงรู้ว่าผีสิงหุ่นเนี่ยแล้วมึงรู้สึกเฉยๆมากเลยอ่ะไม่รู้สึกแปลกใจเลยว่ามีผีสิงหุ่นนะเอ้ยมันน่ากลัวไอ้นี่น่าจะมีคนตายไปเยอะเพราะหุ่นนะเพราะผีนี่แหละแต่มึงแบบอ๋อผีสิงหุ่นแค่นั้นอ่ะจบเหมือนมึงแบบเดินเจอผีแล้วเจอผีเอ้าผีอ๋อไงสวัสดีประมาณนั้นเลยแถมยังให้น้องสาวตัวเองไปเสี่ยงเพื่อหาเรื่องราวของน้องชายที่ตายไปแล้วอีกมันไม่เมคเซนส์ไม่เมคเซนส์อ่ะจัมป์สแกร์ก้อนน้อยการหลบหนีในร้านการใช้กล้องวงจรปิดก็แทบจะไม่มีซึ่งมันตัดจุดเด่นของไฟนอลเอฟเฟดีออกไปอ่ะผมรู้สึกว่าเจ้าของเกมที่มาเขียนบทให้หนังเรื่องนี้เขียนบทแบบที่ว่าอยากให้ผู้ที่ได้ดูเป็นครั้งแรกไปติดตามเรื่องราวของไฟนอลเอฟเฟดีในจักรวาลไฟนอลเอฟเฟดีทั้งหมดเลยเขียนบทมาแบบกักๆให้คนไปตามเพิ่มเติมหลังจากเกมนะก็มีไม่กี่เรื่องหรอกที่ทำได้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นหนึ่งเรื่องที่แย่สำหรับการให้คะแนนนะครับผมให้คะแนนไฟท์ไนท์แอดเฟดดี้ที่ 5.3 แล้วกันเพราะว่าตอนดูเนี่ยมันรู้สึกแบบน่าเบื่อมากเลยอะจัมป์สแกร์ก็ไม่ดีฉากผีก็ไม่น่ากลัวอะไรที่ควรมีก็ไม่มีเนื้อหาควรอยู่กับไม้ที่ฝันอยู่นั่นเนี่ยวาเดซ่าก็พูดจาแบบวกไปวนมาบอกใบ้อ้อมๆอยู่นั่นนะครับมันก็เลยแบบโอ้ยอารมณ์เหมือนคนแบบทำอะไรไม่สุดอ่ะพอดูแล้วมันก็เลยรู้สึกอึดอัดพอดูเลยครับสำหรับใครที่ไปรับชมเรื่องนี้มาแล้วนะครับคิดเห็นอย่างไรนะคอมเมนต์คุยกันได้ชอบไม่ชอบคุยกันได้หมดนะครับเปิดอิสระในการพูดคุยเพราะทุกคนมีความเห็นที่แตกต่างกันได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีดราม่งดราม่านะใครมาโดยฆ่าคนอื่นในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจัดการลบให้นะครับช่องนี้คือใครที่ไม่มีมารยาทผมก็จะขออนุญาตบล็อกทั้งหมดนะครับคนที่มาคอมเมนต์อยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ยจะได้รู้สึกโอเครู้สึกดีการแสดงความเห็นแสดงความรู้สึกของตัวเขาเองออกมาโดยไม่โดนด้อยค่าโดยไม่โดนว่าไม่โดนดราม่านะครับมันก็เหมือนกับส่วนหนึ่งบอกว่าโค้กอร่อยกว่าเป๊ปซี่บางคนก็บอกเป๊ปซี่อร่อยกว่าบางคนก็บอกโค้กอร่อยกว่าดังนั้นความชอบของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับยังไงก็ขอบพระคุณที่รับฟังมาจนจบนะครับวันนี้ก็ผมนพพรเชนนพพรเราไปเลยขอลาไปก่อนนะครับเหนื่อยมากการทำคลิปไฟในออฟเฟดดี้เพราะวันรู้สึกไม่ค่อยสนุกเอาเสร็จเลย สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย